สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะพาตูลูช้างคู่ใจไพรขวัญเมืองแล้วก็ทางเพจช้างแห่งงานไพรขวัญเมืองนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าโบโบนะคะสวัสดีครับโบก่อนครับโบโบครับอะโบโบก่อนครับอีอ่ะรักไหมครับอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตูลูได้ยินเสียงตอนนี้นะครับพี่ตูลูเราหายไปไหนครับบุญพี่ตูลูหายไปไหนพี่ตูลูเราไปฝึกอยู่นะคะไปฝึกวิชากับคุณครูสอนแล้วก็คุณปู่นะคะไม่ได้กวาดขยะไว้ให้เขาตัวนี้นี่นะคะโอ้เดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารไว้ให้ก่อนลืมตัวนี้อาหารหมดนะคะรางวัลนักเรียนหมดเราต้องไปเตรียมอาหารให้ก่อนนะคะนู่นตอนนี้คือนักเรียนตูลูกำลังไปเข้าคาบเรียนอยู่นะคะเราก็ให้ชมบรรยากาศด้านหลังอันนี้คือเขาปล่อยโซ่ไปเลยบนนี้โอ้แสดงว่าเขาไม่ได้ผูกโซ่ยาวไว้นะโอ้ผูกอยู่เขาน่าจะผูกโซ่ยาวไว้นะคะต่อเชือกไปนะคะนู่นนักเรียนของเราอยู่ในป่าหญ้านู่นค่ะเอากล้วยเตรียมไว้อีกไหมเตรียมกล้วยไว้อีกไหมที่หลักเออนั่นแหละเตรียมที่หลักนั่นแหละโอ้เดี๋ยวจะอาบน้ำเสร็จก็เข้าบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ควรขออนุญาตไปเตรียมกล้วยรอตูลูก่อนรอให้นักเรียนก่อนนะคะนี่ว่านักเรียนของเราต้องมีรางวัลนะคะต้องมีกล้วยเป็นรางวัลบอบอก็ว้าวุ่นเลยตอนนี้พี่ตูลูเรากำลังออกเดินอยู่นะคะเดี๋ยวก็แม่ควันขอทำความสะอาดหลักตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศต่อนะคะค่ะตอนนี้หลังจากที่เราเก็บทำความสะอาดหลักแล้วนะคะเราก็มาเตรียมกล้วยนะคะรางวัลให้กับนักเรียนตอนนี้นักเรียนมาอาบน้ำแล้วค่ะหลังจากเดินไปในสวนหญ้านะคะแต่ว่ารู้สึกว่าพี่เลี้ยงนี่ทำยังไงครับพี่เลี้ยงอะไรครับไหนโบกก่อนครับโบกครับโบกโบกโบกครับโอ้โหยอดสวยๆหน่อยครับยอดสวยๆโอ้โหพี่เลี้ยงได้หมดนะครับพี่เลี้ยงเออผมดึงจากไอ้บออ่ะพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงปะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้แหละพี่เลี้ยงกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนกินก่อนนะให้นักเรียนตัวโตกินก่อนนักเรียนของเรากำลังอาบน้ำอยู่เลยนะคะเออบะปึ นักเรียนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราเอารางวัลให้กับนักเรียนไว้ตรงนี้นะคะไว้ในเข่งหรือว่าเทรางวัลสำหรับนักเรียนนักเรียนของเรากินเยอะนะคะตัวใหญ่เนาะเหงื่อไหลใครย้อยย้อนนะคะนี่เก็บขยะออกมานะคะโน่นน้ำไม่ไหลเช่นเคยนะคะไม่รู้เป็นอะไรหมู่บ้านนี้บ้านกำลังจะเจริญน้ำประปาไม่ไหลทุกทีปูต้องหานี่แล้วปูอะไรนะแทงน้ำเหรอแทงน้ำสปอนเซอร์ M100 ต้องเข้าแล้วครับสปอนเซอร์ M100 ต้องเข้าแล้วตอนนี้ขาดแท้งน้ำขาดแท้งน้ำต้องมีแท้งน้ำแล้วก็มีปั๊มเพื่อสำรองนะคะคุณชายตูลูน้ำไม่ไหลตลอดเลยหรือว่าตูลูขี้เกียจอาบน้ำบ่ทำให้น้ำไม่ไหลเลยฮะตูลูไปเดินเหนื่อยๆมาแล้วอาบน้ำก็ได้สดชื่นโอเคกินกล้วยรอลูกกินกล้วยรอนักเรียนตกใจโอ้ยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงขอผมกินด้วยครับทำไม
พี่เลี้ยงใบบุญบอกว่าทำไมพี่ตูรูได้กินคนเดียวเนาะทำไมผมไม่ได้กินนะครับขอเสียงเลยส่งเสียงเลย มาวันนี้เป็นยังไงครับคุณครูนักเรียนโอ้พี่เลี้ยงขอกินก่อนคือไม่ผ่านมาวันนี้ครับหลังจากพาไปเดินชมสวนโอ้ฝนจะโปรยมาอีกแล้วนั่นเนี่ยนะพาไปถึงสระบ่เกือบถึงสระน้ำเกือบถึงสระน้ำนะคะวันหลังอาจจะพาไปถึงบ้านเลขที่33เลยใช่ไหมไปอาบน้ำสระใช่ไหมอาบน้ำสระแล้วก็ค่อยกลับมานะคะอีกทีนี้ก็ไปเรื่อยๆครับท่านวิชาเรียนช่วงแรกก็จะประมาณนี้แหละค่ะฝึกขึ้นฝึกเดินทุกวันสร้างความคุ้นชินนะคะโอ้สร้างความคุ้นชินนู่นนักเรียนนักเรียนไม่เท่าไรแล้วแต่พออาการหนักเหงื่อแตกโซ่เลยวันนี้พุงโหนะวันนี้สงสัยเมื่อเช้าออกกายกรรมเยอะใช่ไหมไอ้ฮานแก้วใหญ่โจเฉะเลยดิคะแนนกระเตะกายจะเสียแองเฉะท่านหนึ่งบอกเฉะคือเดือดมันไม่ใช่ทรายท่านทรายมันอมน้ำโซ่ปูมันรัดไว้ปูจะยกโซ่ใหญ่ขึ้นอ่ะยกโซ่เส้นใหญ่ขึ้นผู้ใส่ขาแน่นพูดโอ้อะปลดใหม่ค่ะแน่นมากไม่ดีค่ะแน่นมากแน่นมากไม่ดีหลวมมากก็ไม่ดีต้องอยู่ในระดับปานกลางนะครับหย่อนเกินไปก็ไม่ดีตึงเกินไปก็ไม่ดีทุกอย่างนะคะเดินใส่กลางการประคองชีวิตโซ่เหมือนกันนะคะถ้าแน่นมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีหลุดอีกนักเรียนกินอย่างอร่อยเลยครับผมอยากเรียนทุกวันเลยครับคุณครูนักเรียนบอกนะผมมีกล้วยหวานๆกินตลอดนะครับรวมไหมปู่เดี๋ยวให้ไพศาลลงมาดูเดี๋ยวแน่นเดี๋ยวรวมอีกเลยเอารวมอีกแล้วเดี๋ยวแน่นเดี๋ยวรวมนะครับตอนนี้โอ้ตายแล้วโอ้เหนื่อยเลยค่ะเหรอค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาโปรยปลายมาแล้วนี่แดดร้อนนะคะแต่ว่ามีละอองฝนนิดหน่อยนักเรียนเสร็จแล้วเอาตะกร้าออกปูเอาน้องลงนักเรียนให้คุณครูลงน้องลงเออคุณครูก็จะปลดเชือกงาออกนะคะน่ารักมากท่านนี้น่ารักมากแต่ทุกครั้งที่เราจะเข้าคาบเรียนเราก็ต้องใส่สนับงานทุกครั้งนะคะโอ้ตดพร้อมปุ่นตดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยนิ่งก่อนนิ่งก่อนเออนิ่งก่อน
ถ้านอนคุกเข่าแบบนี้เขาจะนอนได้นานนะคะนี่ลุกขึ้นอาบน้ำวันละนิดวันละหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำประปาบ้านนี้ไม่รู้เป็นยังไงเวลาตูรูเข้าโรงเรียนไม่ไหลตลอดเลยไม่รู้เกิดปัญหาอะไรรอบก่อนก็ท่อแตกรอบนี้อะไรอีกน้ำไม่ไหลเขาปิดน้ำใช่ไหมหรือว่าปูไม่ได้จ่ายค่าน้ำเขาฮะเดือนก่อน600เออสงสัยคุณปู่ลืมสงสัยคุณปู่ลืมจ่ายค่าน้ำค่ะทุกท่านเขาก็เลยตัดน้ำปู่ 3,000 กว่าค่าไฟนะค่าไฟอ่ะ 3,000 บาทไม่รู้มาจากไหนเออมาจากไหนอ่ะวันนี้ก็จบคาบเรียนอีกคาบหนึ่งแล้วนะคะสำหรับนักเรียนตูรูนะให้รางวัลหอบใหญ่อีกนะคะได้รางวัลกล้วยไปแล้วอันนี้ก็ได้รางวัลหญ้าหอบใหญ่ๆอีกกินให้อร่อยนะครับโอ้โหม้วนหมดแล้วม้วนไปแล้วหญ้าวัชพืชหนูเขาจะกินหญ้าวัชพืชนี่กินดีมากเลยขอให้มีความสุขกับการเรียนนะครับตูรูแล้วเราจะเก่งไปด้วยกันทั้งครูแล้วก็นักเรียนเนาะแม่ๆก็ฝากติดตามนะคะการพัฒนาการของเด็กชายตูรูของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าคุณชายตูรูนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาเป็นกำลังใจเลยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอ่ะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ